พวกคุณเคยคิดหรือเปล่าครับว่าการเรียนเกษตรการทำอาชีพเกษตรมันจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้จริงๆถ้าถามผมนั่นแหละครับเฮ้ยมอสเฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยอ๋อกูมาเที่ยวอ่ะเอ้าแล้วนี่เพื่อนเหรอเออเพื่อนที่กรุงเทพแล้วนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยกูมาซื้อของกับไร่ฝากแม่กูมีไร่ด้วยเหรอมีอยากไปอ่ะพาไปไหนดีเดี๋ยวเราพาไปดูไร่เองป่าป่าตาดีตาดีเหี่ยวน้ำไหลเสียพี่หวีไปพี่หวีเหี่ยวมากแฮ่ไปนะนู่นนู่นเครื่องบินพี่ยอดอะไรวะยอดงูเหรอเออไม่ใช่โอ้ใหญ่ปะไหนมาดิมาดิหนึ่งสองสามเฮ้ยสวยสวยดีเออแล้วทำไมมึงถึงปลูกกล้วยเยอะจังวะเนี่ยกูคิดว่ากล้วยอ่ะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย อยู่ง่ายแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างลำต้นมันอ่ะสามารถเอาไปให้อาหารสัตว์ได้ส่วนหยวกข้างในอ่ะสามารถรับประทานได้เออเออแล้วลูกอย่างเดียวนี่มันคืออะไรเนี่ยแปลกๆไม่เคยเห็นเลยมันคือหัวปีเอาไปกินกับผัดไทยอ่ะอ๋อนึกออกปะเออใช่ใช่เคยเห็นเคยเฮ้ยมึงลองเดินดูฝั่งตรงต่อกูมีเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเออปลายังมีเยอะเลยข้างในอ่ะเฮ้ยอ้อยไม่ใช่คือไม่ตายเฮ้ยมันไม่ใช่มันคือหญ้าเนเปียเอ้าหญ้าเหรอวะแล้วมึงปลูกอะไรเยอะเนี่ยเต็มไปหมดเลยมึงสงสัยใช่ป่ะมามาตามมาดูมาทางโน้นทางโน้นเออแล้วนี่มึงเรียนอะไรอยู่เนี่ยใช่หมออย่างที่แม่มึงอยากให้เรียนปะไม่วะกูเรียนเกษตรอ๋อคิดไงเรียนเกษตรอ่ะก็เราอยากกลับมาพัฒนาพื้นที่เกษตรที่บ้านแล้วมึงทำไงแม่มึงถึงยอมวะก็มีช่วงนึงอ่ะเกษตรที่บ้านมันไม่ค่อยดีเลยวะได้ผลผลิตน้อยกูเลยอยากกลับมาพัฒนาเกษตรที่บ้านให้กลับมาดีอีกครั้งและเนี่ยคงเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้แม่กูยอมเราคิดว่ามันจะมั่นคงเหรอมั่นคงดีตราบใดที่เรากินข้าวอ่ะเราคิดว่าเกษตรไม่มันตกงานหรอกThank you.
และนี่แหละครับคือคำตอบของผมผมคิดว่าไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรทำอาชีพอะไรถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขนั่นแหละครับคือความสำเร็จในชีวิต